ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในดินแดนแห่งเทือกภูหินปูนทางตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการค้นพบถ้ำน้อยใหญ่อยู่นับพันแห่งแต่มีถ้ำอยู่เพียงส่วนน้อยที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนถ้ำน้ำลอดเซบ้างไฟมีชื่อเดิมว่าถ้ำหนองบิงเป็นโพรงถ้ำยักษ์ที่พบในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูหินน้ำหนอกเมืองบัวละพาแขวงคำม่วนถ้ำแห่งนี้มีคนท้องถิ่นรู้จักพบเห็นมานานหลายร้อยปีจึงไม่ใช่ถ้ำที่ค้นพบใหม่แต่เป็นถ้ำใหญ่ที่ผ่านการสำรวจโดยสมาชิกองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของสหภาพนานาชาติถ้ำวิทยาหรือ NSS ซึ่งอุทิศเวลาทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของระบบถ้ำหินปูนเพื่อใช้ในการปกป้องถ้ำที่เป็นธรรมชาติผ่านการอนุรักษ์ร่วมเป็นเจ้าของและช่วยกันดูแลจากประชาชนในท้องถิ่นสหภาพนานาชาติถ้ำวิทยาหรือ NSS เป็นองค์กรที่เริ่มต้นทำการสำรวจถ้ำมานานกว่า70ปีผ่านทางสมาชิกในกลุ่มคนรักถ้ำซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่สนใจศึกษาระบบถ้ำวิทยาและตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเปราะบางนี้องค์กร NSS มีการออกเผยแพร่ข่าวการสำรวจถ้ำแห่งใหม่ทั่วโลกทุกเดือนภาพนิ่งที่บันทึกโดยช่างภาพในคณะสำรวจแสดงให้เห็นถึงความอัศจรรย์ใจที่ธรรมชาติสร้างขึ้นในโพรงหินใต้พิภพที่ยากต่อการมาพบเห็นได้ด้วยตาตนเองสิ่งเหล่านี้คือระบบนิเวศทางธรณีวิทยาที่มีอยู่ในถ้ำที่ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทุกๆวินาทียังมีการงอกเงยขึ้นใหม่ในกระบวนการเกิดหินงอกหินย้อยเสาหินหรือม่านหินตามโพรงผนังถ้ำและยังมีแร่ธาตุใต้ดินที่พอกพูนแทรกซึมขึ้นมาห่อหุ้มเปลือกโลกชั้นในไว้เสมอหากไม่มีการสำรวจอย่างจริงจังเมื่อปีพุทธศักราช2549และปี2550วันนี้ก็ยังคงไม่มีใครทราบว่าถ้ำน้ำลอดเซบ้างไฟจะเป็นระบบถ้ำที่เร้นลับซับซ้อนที่มีแม่น้ำไหลผ่านใต้พิภพและได้เก็บงำความงามอันน่ามหัศจรรย์ซ่อนไว้ภายในชนเผ่าในเขตแขวงคำม่วนชายแดนเวียดนามรู้จักและเคยพบเห็นถ้ำนี้มานานนับร้อยปีแต่ชาวตะวันตกคนแรกที่ค้นพบที่ตั้งของปากอุโมงค์ยักษ์ที่ได้มาพบเห็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2444นักสำรวจชาวฝรั่งเศสถูกส่งมาเพื่อสำรวจเส้นทางการไหลของแม่น้ำบั้งไฟโดยเชื่อว่าเซบั้งไฟอาจเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สามารถนำมาใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีนได้นักสำรวจชาวฝรั่งเศสเดินทางมาถึงปากอุโมงค์ทางด้านทิศตะวันตกของภูหินน้ำหนอกเขาพบว่าเซบั้งไฟเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านใต้ภูเขาหินที่ปิดกั้นทางน้ำไว้มีความยาวเพียง 4,600 เมตรโดยประมาณทำให้การระยะทางของเซบ้างไฟขณะนั้นมีความยาวตลอดสายเพียง239กิโลเมตรซึ่งเป็นตัวเลขที่บันทึกไว้
วันนี้เซบ้างไฟกลายเป็นชื่อสายน้ำที่คนทั่วโลกอยากสัมผัสและในหมู่ผู้สนใจถ้ำเช่นเดียวกับคณะของเราที่ตั้งใจเดินทางมาที่ถ้ำน้ำลอดเซบ้างไฟเพื่อใช้เวลาบันทึกภาพอันน่าตื่นตาออกเผยแพร่สู่สาธารณชนภายนอกการทำงานในระบบถ้ำใต้ภูหินที่มีทางเดินของแม่น้ำไหลผ่านจนเป็นทางน้ำใต้พิภพสายยาวที่สุดในโลกนั้นจะเป็นอีกผลงานที่ท่านผู้ชมจะต้องติดตามขยายผลต่อไปทริปใหม่จากรายการสิงห์ส่องโลกสัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปดูความพิสดารอันน่าตื่นตาของระบบถ้ำหินปูนที่มีความยาวเป็นอันดับ2ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสิงห์ส่องโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมาที่บ้านหนองปิงเมืองบัวละพาแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์บันทึกด้านภูมิศาสตร์ของลาวทั้งประเทศถ้ำหนองปิงเป็นถ้ำที่ยาวที่มีโพรงยาวเป็นอันดับ2รองมาจากถ้ำจอมอมที่พบในแขวงอุดมชัยทางตอนเหนือของประเทศหลายปีก่อนคนลาวยังเชื่อว่าถ้ำจอมอมเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดมีทางคดเคี้ยวในระบบถ้ำยาวกว่า 13,400 เมตรแต่เมื่อเทียบความยิ่งใหญ่ของถ้ำน้ำลอดเซบ้างไฟที่มีความยาวเพียง 9,600 เมตรปัจจุบันถ้ำยักษ์เซบ้างไฟกลับได้รับการจัดอันดับความสำคัญให้เป็นถ้ำน้ำลอดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวอดีตที่ผ่านมาแขวงคำม่วนเป็นพื้นที่เข้าถึงได้ยากเพราะมีเทือกเขาหินปูนทอดผ่านมาจากแผ่นดินจีนใต้การเดินทางด้วยรถยนต์จะทำให้เราได้พบกับภาพตระการตาของแนวเทือกภูหินปูนซึ่งทำให้แขวงคำม่วนได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินในแดนลาวเทือกภูที่มีชื่อเรื่องความโดดเด่นคือภูหลวงและภูผาม่านโดยมียอดภูผาเป็ดเป็นยอดเขาที่มีความสูงมากที่สุดคือ 1,558 ฟุตถ้ำน้ำลอดเซบ้างไฟเป็นโพรงหินที่เกิดจากการกัดเซาะของเซบ้างไฟที่ใช้ระยะเวลานานนับปีกว่าจะกัดกร่อนทะลวงหินจนทะลุผ่านภูหินน้ำหนอกภูเขาหินปูนที่มาของชื่อเขตป่าสงวนแห่งชาติภูหินน้ำหนอกเมืองบัวละพาครึ่งวันแรกของการสำรวจถ้ำน้ำลอดเซบ้างไฟคนนำทางจากบ้านหนองปิงได้พาเรานั่งเรือทวนน้ำจนมาถึงบริเวณหาดทรายกว้างสถานที่ซึ่งนักสำรวจถ้ำเมื่อปีพุทธศักราช2549ค้นพบทางขึ้นสู่โพรงคูหาถ้ำสาขาที่เรียกขานกันต่อมาว่าถ้ำระเบียงทรายถ้ำระเบียงทรายเป็นชื่อเรียกของคนท้องถิ่นเมื่อนักสำรวจค้นพบทางขึ้นครั้งแรกได้ตั้งชื่อถ้ำสาขานี้ว่าระเบียงมังกรถ้ำระเบียงทรายเป็นโพรงถ้ำสาขาที่น่าสนใจ
ป่าโพรงถ้ำอยู่สูงจากระดับน้ำราว30เมตรปัจจุบันรัฐบาลลาวได้มีการพัฒนาสร้างแนวทางเดินภายในห้องคูหาไว้เป็นระเบียบมีการสร้างบันไดคอนกรีตเป็นทางขึ้นถาวรเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ดำเนินการโดยห้องการท่องเที่ยวแขวงคำม่วนตามแผนพัฒนาถ้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อนทำเรื่องเพื่อเสนอชื่อต่อองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติภายในปีนี้คูหาถ้ำสาขาของระเบียงทรายเป็นโถงกว้างมีทางเดินเชื่อมทะลุไปถึงอีกด้านหนึ่งของผนังถ้ำเสบั้งไฟได้ช่องกว้างบริเวณระเบียงเปรียบเสมือนช่องหน้าต่างของระเบียงด้านตะวันตกที่เปิดกว้างเป็นทางเข้าออกของฝูงค้างคาวซึ่งอาจจะต้องปิดลงในช่วงฤดูน้ำหลากเมื่อระดับน้ำเสบั้งไฟในถ้ำขึ้นสูงสุดคูหาภายในถ้ำระเบียงทรายเป็นแหล่งอาศัยของฝูงค้างคาวที่เราสามารถสัมผัสได้จากกองมูลค้างคาวที่ทับถมบนพื้นหนาโดยทั่วไประบบของถ้ำหินปูนมักเกิดในรูปแบบคล้ายคลึงกันจึงสามารถแบ่งได้ตามลักษณะและทิศทางของโพรงถ้ำเรียกชนิดของถ้ำแต่ละแบบแบ่งได้เป็นถ้ำแนวนอนถ้ำชั้นถ้ำแนวลาดและถ้ำหลุมหรือถ้ำปล่องตามลักษณะการเกิดโพรงตั้งฉากกับระดับพื้นโลกถ้ำระเบียงทรายเป็นระบบของถ้ำแนวนอนผสมถ้ำแนวลาดมีลักษณะห้องคูหาคดเคี้ยวแหว่งเว้าไปตามกัดเซาะของทางน้ำใต้ดินยุคก่อนเมื่อเดินลึกเข้าไปภายในจะพบว่ามีทางเดินไปเชื่อมต่อกับห้องคูหาอื่นๆอีกหลายห้องแต่ละห้องจะมีจุดเด่นเฉพาะของการเกิดหินงอกหินย้อยม่านหินเสาหินหลอดหินย้อยหินฉาบปูนและม่านถ้ำที่มีขนาดใหญ่โตเกินบรรยายส่วนที่เป็นไฮไลท์ของถ้ำระเบียงทรายพบได้ทุกก้าวที่เดินผ่านเริ่มตั้งแต่ระเบียงใหญ่ที่มีม่านระยะของหินปูนที่ใช้เวลาหลายล้านปีกว่าจะสร้างได้ขนาดนี้เมื่อเดินต่อไปจะพบกับหินงอกคล้ายหัวพญานาครูปคล้ายหน้ากากของ ET รูปสุนัขยืนบนหินม่านน้ำตกใหญ่เสาหินสูงช่องคลอดและไข่ ETหรือกองไข่เอเลี่ยนตามที่นักสำรวจตั้งชื่อไว้และสิ่งสุดท้ายที่พบอยู่ปลายทางเดินคือระเบียงถ้ำซึ่งเป็นช่องหน้าผาตั้งชันหากใครเดินไม่ระวังอาจตกผาจนได้รับอันตรายแม้ชาวบ้านหนองปิงจะยืนยันเป็นเสียงเดียวว่าการพายเรือผ่านแม่น้ำใต้พิภพเสบั้งไฟถ้าตั้งใจเดินทางจริงๆจะใช้เวลาทะลุผ่านไปถึงปากอุโมงค์อีกด้านของภูหินน้ำหนอกในเวลาไม่ถึงครึ่งวันแต่อุปสรรคที่กั้นขวางเส้นทางคือเขื่อนหินกอง9แห่งที่เราจะต้องปีนป่ายข้ามไปทุกครั้งเมื่อพบกับโคมน้ำThank you.
ท่ามกลางความมืดสนิททุกด้านเราได้ยินเสียงลั่นโครมครามของน้ำตกก้องสะท้อนอยู่ในถ้ำหลังจากออกแรงขนย้ายเรือและสัมภาระต่างๆผ่านเขื่อนหินบ่ายแก่ของวันนี้เราทั้งหมดจึงตัดสินใจหยุดเดินทางและนำเตาแก๊สที่เตรียมมาเป็นตะเกียงส่องสว่างมาจุดเตาไฟทอดไข่ดาวเพื่อเป็นกับข้าวทานกันแบบง่ายๆแทนมื้อเย็นแม้อุณหภูมิภายในถ้ำจะเย็นกว่าภายนอกแต่ความชื้นอับไม่มีลมพัดผ่านทำให้ทุกคนเสียเหงื่อมากกว่าปกติมารู้ตัวอีกครั้งว่ากำลังหมดแรงก็ตอนนี้จึงต้องรีบปรุงอาหารตุนแรงไว้สำหรับการข้ามอุปสรรคที่เหลืออีก7แห่งต่อไปข้อมูลสำหรับนักสำรวจถ้ำคณะต่อไปเราอยากแนะนำท่านว่าการเดินทางด้วยเรือทางปลายอุโมงค์ปากถ้ำทางทิศตะวันตกนั้นเรือจะต้องพายทวนกระแสน้ำผ่านเซบ้างไฟที่ค่อยๆแคบตัวลงทางน้ำที่แคบลงจะทำให้กระแสน้ำแรงขึ้นมันจึงไม่ได้ง่ายอย่างที่ชาวบ้านคิดว่าจะผ่านไปได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเพราะสัมภาระต่างๆที่นำไปด้วยนั้นจะเป็นตัวถ่วงเวลาการขนย้ายซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันแบกหามนำสิ่งของรวมถึงเรือยางข้ามเขื่อนหินธรรมชาติที่กั้นขวางทางอยู่ตามโค้งน้ำต่างๆถึง9แห่งและด่านหินที่ข้ามผ่านมาได้แล้วเราจะต้องเสียเวลาตั้งหลักจัดของอีกหลายสิบนาทีบางทีเมื่อตรวจดูแล้วพบว่ามีสัมภาระสูญหายระหว่างการขนย้ายก็จะเสียเวลาส่งไฟค้นหาอีกต่างหากอุปกรณ์เครื่องไฟจำพวกแบตเตอรี่ต่างๆถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งไฟสำรองไว้ใช้งานตลอดเวลาเดินทางทั้งขาไปและขากลับรวมถึงเวลาที่ท่านจะต้องถ่ายภาพเดินสำรวจสถานที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้ต้องคิดคำนวณมาล่วงหน้าเพราะการทำงานหรือว่าเดินทางในความมืดติดต่อกันนานนับเป็นวันๆนั้นแสงสว่างเป็นเสมือนดวงตาที่จะช่วยพาคนตาบอดอย่างเราให้กลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพและนี่คือบันทึกเดินทางการสำรวจถ้ำน้ำลอดเซบ้างไฟถ้ำยักษ์แห่งภูหินน้ำหนอกเมืองบัวละพาที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร National Geographic ว่าเป็นทางเดินของแม่น้ำใต้พิภพที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาถ้ำน้ำลอดที่พบอยู่ในโลกใบนี้สัปดาห์หน้ากลับมาชมบันทึกการเดินทางสู่ถ้ำกองลอเส้นทางสายน้ำลอดถ้ำอีกแห่งที่พบในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูหินบูนแขวงคำม่วนใจมันแรง